สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นออยู่ที่งานประกวด Miss Grand กรุงเทพครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับผู้ชมฮานี่เลยอยู่กับมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์มือหนึ่งของเมืองไทยนะฮะมาร่วมงานในมิสแกรนด์กรุงเทพประจำปี2565นะฮะมาดามกอล์ฟสวัสดีค่ะอยากให้มาดามกอล์ฟเนี่ยกล่าวถึงการเปิดตัวของมิสแกรนด์กรุงเทพปีนี้นิดนึงจริงๆมิสแกรนด์กรุงเทพเปิดตัวได้ดีมากอยู่แล้วทุกปีที่เราตามเนี่ยเหมือนพีดีเขาก็ทั้งใจเนาะเขาน่ารักแล้วก็จริงๆมิสแกรนเนี่ยไม่ว่ากรุงเทพมหานครหรือมิสแกรน77จังหวัดเรายอมรับนะว่าทำดีทุกจังหวัดยังล่าสุดเนี่ยเราไปดูสารบดีก็ดีมากหลายๆจังหวัดดีหมดเลยให้กำลังใจแล้วก็ขอยอมรับว่าพี่นวัดเนี่ยดันทำการบ้านให้77จังหวัดเนี่ยเขาทำแบบได้ดีแล้วเขาก็รักกันนะฮะเขาก็ไม่ได้แข่งกันแต่เขาให้เกียรติกันว่าใครจะเป็นเดอะเบสอะไรแค่นี้แต่ว่าความคิดเขาล้ำจริงๆแล้วก็ความคิดเนี่ยสร้างสรรค์แต่ละจังหวัดจะไม่เหมือนกันพี่ก็มีความรู้สึกว่าคนไทยเราเนี่ยเก่งไม่ว่าชุดว่ายน้ำชุดประจำชาติชุดจากแต่ละจังหวัดเนี่ยสามารถสื่อออกมาเลยว่าชุดนี้คือจังหวัดนี้เลยเขาทำได้ไงเรายังงงเลยว่าเขาเก่งมากพี่ก๊อฟเห็นแล้วว่าเพราะพี่ก๊อฟเนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับกูรูนางงามหรือว่าอยู่นางงามมาเนี่ยประมาณเกือบ30กว่าเกือบ40ปีเนาะขอยอมรับว่าคนไทยเราเก่งนะฮะยิ่งเวทีมิสแกรนด์พี่นวัดเนี่ยทำได้มหัศจรรย์ของโลกเลยนะชุดที่ประจำชาติประจำจังหวัดเนี่ยออกมานี่คือรู้เลยเดินมาปุ๊บจังหวัดจันทร์ก็คือรู้เลยเดินมาจังหวัดอะไรคือรู้เลยว่าเก่งจริงๆขอยอมรับแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์แล้วการเดินชุดว่ายน้ำเนี่ยขอยอมรับว่าเดินแซบเดินแซบดูอินเตอร์ระดับโลกมากของมิสแกรนด์เดินแซบจริงๆแล้วก็ชุดราตรีเดินเออริแกนคือทุกอย่างเนี่ยพี่นวัดทำได้ดีมากเลยค่ะแล้วก็ขอยอมรับที่ก๊อฟเห็นทุกเวทีนะฮะไม่ว่าเวทีมิสแกรนด์ของพี่นวัดเวทีมิสไทยแลนด์ยูเรียของพี่ปุ้ยเนี่ยก็สุดยอดจริงๆนั่นก็ล้ำค่าเหลือเกินเปิดตัวลงมาไหลมาจากในเลือดแบบคิดได้ยังไงทุกอย่างออกมาดีหมดดีมากแล้วก็นางเสาไทยเนี่ยก็จัดได้ดีคือทุกเวทีประเทศไทยอ่ะแม้แต่เรารอลุ้นมิสไทยแลนด์เวิลด์เนี่ยรับรองว่าปีนี้ก็จัดดีเพราะว่าพี่ก๊อฟเห็นเนี่ยเวทีใหญ่เนี่ยคือมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สนางเสาไทยมิสแกรนด์มิสไทยแลนด์เวิลด์เนี่ยยอมรับว่าประเทศไทยเราเนี่ยล้ำจริงๆมีความคิดทั้งสร้างสรรค์ที่ทำมาได้ดีแล้วสามารถสู้ทั่วโลกได้เนี่ยขอยอมรับว่าเก่งจริงๆแล้วก็แต่ละคนเนี่ยเก่งแล้วจะบอกเลยว่าอย่าถามว่าตัวแทนประเทศไทยประกวดระดับโลกอ่ะกลัวไหมทำไงเพราะการบ้านแต่ละห้องเรียนเนี่ยไม่ว่าเวทีที่พี่นวัดติวไปแล้วพี่ปุ้ยติวไปแล้วนางสาวไทยพี่แล้วเขาเก่งเดอะเบสจริงๆไม่ต้องกลัวไประดับโลกรับรองว่าสู้ได้แน่นอนค่ะได้เลยขอความภาคภูมิใจด้วยค่ะมาอัปเดตผลงานของมาดามกอล์ฟในการทำออร์แกไนเซอร์ตรงนี้บ้างผลงานก็เร็วๆนี้วันที่หนึ่งเนี่ยฮะก็จะมีงานเกี่ยวกับสมาพันธ์ของสมาคมสมาพันธ์ของเกี่ยวกับจิวเวลรี่วันที่หนึ่งนะฮะที่ไอคอนสยามถ้าใครว่างก็ขอเรียนเชิญไปดูแฟนโชว์อลังการมากไอคอนสยามวันที่หนึ่งนะฮะเวลา10โมงนะฮะแล้วก็จะมีงานเร็วๆนี้มีงานฮาวอวอร์ดเดือนตุลายังไม่สรุปวันเลยค่ะแล้วก็มีงานแฟนโชว์งานการกุศลของท่านไสสมมาดามก็จะมีงานเรื่องก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะแล้วทุกคนที่ให้เกียรติแล้วก็เรียกใช้มาดามก็ขอบคุณค่ะย้ายขอบคุณมาดามก็ไป